อันนี้เป็นสิ่งที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่แล้วคัมภีร์ไบเบิลนะครับประกอบไปด้วยพันธสัญญาเก่าซึ่งเป็นคำสอนของโมเสสแล้วก็เรื่องราวที่สาวกของโมเสสเนี่ยบันทึกเอาไว้นะครับเราเรียกว่าพันธสัญญาเก่าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าพันธสัญญาใหม่ก็คือวิวรณ์หรือสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่พระเยซูนะครับแต่พระเยซูก็บอกว่าฉันมาเนี่ยมาไม่ลบล้างคำสอนดั้งเดิมไม่ลบล้างธรรมบัญญัติเดิมแต่ฉันมาเพื่อทำให้ธรรมบัญญัติเดิมเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับหลังจากโมเสสเนี่ยได้จากโลกนี้ไปแล้วมันก็มีการเก็บรวบรวมคำสอนของโมเสสจากหลายๆคนขึ้นมาคนก็จำได้บ้างจำบิดเบือนไปบ้างมันก็ถูกบันทึกเก็บเอาไว้นะครับจนบางสิ่งบางอย่างมันบิดเบือนไปจากความจริงเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงได้รับพันธสัญญาอันหนึ่งนะครับเรียกว่าวิวรณ์นะครับก็มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลเราเรียกว่าพันธสัญญาใหม่กล่าวเอาไว้อย่างนี้ครับพระเจ้าคือพระยะโฮวาผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และทรงขึงมันผู้ทรงแผ่แผ่นดินโลกและก็สิ่งที่บังเกิดจากโลกนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูนะครับได้พูดเอาไว้นะครับพระยะโฮวาเป็นพระเจ้าในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินเบื้องล่างหามีพระเจ้าอื่นใดอีกไม่เลยนั่นหมายความว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นพระเจ้าอยู่ในชั้นฟ้าอย่างเดียวเป็นพระเจ้าบนโลกใบนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ก็จะต้องเชื่อฟังพระเจ้าด้วยเชื่อฟังพระเจ้าหมายความว่าอะไรหมายถึงปฏิบัติตามคำบัญชาของพระองค์ที่มีอยู่ในคัมภีร์ของพระองค์นะครับพวกปฏิเสธสมัยใหม่เนี่ยนะครับเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยมีอำนาจอยู่ในชั้นฟ้าแต่บนโลกนี้พระเจ้าไม่ต้องมายุ่งพระเจ้าไม่ต้องมายุ่งมันเป็นเรื่องของฉันนะครับปฏิเสธอำนาจหรืออธิปไตยของพระเจ้าบนหน้าผืนแผ่นดินยอมรับนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างชั้นฟ้าสร้างจักรวาลไอน์สไตน์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกยอมรับว่าจักรวาลเนี่ยมีพระเจ้าสร้างแต่ว่าลูกศิษย์ของไอน์สไตน์บอกโอเคครับพระเจ้ามีอำนาจอยู่ในฟากฟ้าอยู่ในจักรวาลแต่ว่าบนแผ่นดินนี้พระเจ้าไม่ต้องมายุ่งเช่นออกกฎหมายเองเพราะนั้นมีกฎหมายหลายฉบับนะครับที่ละเมิดต่อบทบัญชาของพระผู้เป็นเจ้านะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการลงโทษด้วยการประหารชีวิตสำหรับฆาตกรนะครับก็ถูกยกเลิกไปนะครับคือหมายถึงว่าฉันไม่สนใจพระเจ้าจะสั่งให้ประหารชีวิตฆาตกรนะครับแต่เช่นว่ามันโหดร้ายโดยไม่คำนึงว่าฆาตกรเนี่ยมันโหดร้ายกับเหยื่อนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้า เป็นใหญ่ในจักรวาลไปละกันนะครับในโลกนี้พระเจ้าไม่ต้องมายุ่งฉันเขียนกฎหมายของฉันเองนะครับจะเป็นไปอย่างไรโลกนี้ก็เป็นเรื่องของฉันนะครับทุกคนเหล่านี้คิดว่าเมื่อพระเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยพระเจ้าจะปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นไปตามยถากรรมนะครับคนเหล่านี้เขาไม่คิดนะครับว่าพระเจ้าคอยจับตาเฝ้ามองคอยบันทึกการกระทำของมนุษย์อยู่ทุกขณะนะครับซึ่งเขามองไม่เห็นนะแต่ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์มันพิสูจน์แล้วนะครับกล้องวงจรปิดนะครับระบบ 5G 6G นะครับที่สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวนะครับของมนุษย์ได้บนโลกใบนี้นะครับสามารถเฝ้ามองการเคลื่อนไหวของทหารที่อยู่ในสมรภูมิต่างๆทำไมพระเจ้าจะเฝ้ามองมนุษย์ที่กำลังกระทำอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ได้นะครับท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไมนะครับพระเยซูถามพระเยซูตรัสถามคนนั้นว่าไม่มีใครประเสริฐเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นนะครับหมายความว่าอย่ามายกย่องฉันว่าเป็นผู้ประเสริฐเพราะฉันมนุษย์ธรรมดานะครับอาจจะมีความบิดพลาดบ้างแต่ว่าพระเจ้าตอนนั้นที่ประเสริฐเพราะนั้นอย่ามาเรียกฉันว่าประเสริฐจงเอาความว่าประเสริฐเนี่ยไปให้กับพระผู้เป็นเจ้านะครับ